คนคะวันนี้นะคะเป้มาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาศกค่ะวันนี้นะคะเป้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเขื่อนราชประภาค่ะหรือกุ้ยหลินเมืองไทยนะคะเป้ก็จะพาเพื่อนๆชมวิวเนาะแล้วก็ลงไปเที่ยวเรือชมวิวพวกเกาะแก่นแล้วก็เขาสามเกลอนะที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันเลยลงเรือไปเที่ยวด้วยกันนะคะเขื่อนราชประภานี้นะคะชื่อเดิมค่ะคือเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวนะคะมีความสูงขนาด94เมตรค่ะปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำนะคะ 5,600 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะทั้งนี้นะคะในพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็ยังมีเครื่องผลิตไฟฟ้านะคะซึ่งให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ554ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะประโยชน์ของเขื่อนนี้นะคะนอกจากจะกักเก็บน้ำไว้สำหรับใช้ยามหน้าแล้งแล้วยังช่วยลดภาวะน้ำท่วมในเวลาที่มีการหลากของฤดูฝนนะคะและยังจะช่วยในเรื่องของการผลักดันน้ำเค็มได้ด้วยค่ะพวกเราชมวิวด้านบนสันเขื่อนพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเบ๊กก็จะพาเพื่อนๆ นะคะลงไปบริเวณที่จอดรถนะคะเพื่อว่าจะเตรียมไปเช่าเรือค่ะในการที่เราจะไปชมความสวยงามในเขื่อนราชประภากันค่ะเรือที่นี่จะเป็นการเช่าเหมาลำค่ะซึ่งเป้นะคะมีไปไม่กี่คนก็เลยขอร่วมกับอีกครอบครัวหนึ่งนะคะแชร์กันไปค่ะน้ำในเขื่อนนะคะมองไกลๆเป้เห็นเป็นสีฟ้าครามค่ะแต่พอเรามาดูใกล้ๆนะคะเป็นสีเขียวมรกตสวยงามมากๆเลยนะคะวันนี้แดดดีอากาศเป็นใจในการท่องเที่ยวมากเลยค่ะเพื่อนๆบริเวณทะเลสาบเหนือเขื่อนนี่นะคะเป้คิดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะมีภูเขาหินปูนนะธรรมชาติรูปร่างแปลกๆค่ะสวยงามมากๆการล่องเรือของที่นี่นะคะทุกคนก็จะต้องมีเสื้อชูชีพที่จะต้องสวมทุกครั้งนะคะบริเวณนี้ค่ะมีความกว้างมากนะเหมือนทะเลสาบซึ่งเป็นน้ำจืดมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเรือหลายลำเลยค่ะที่จะวิ่งตีคู่มากับเรานะคะ
ผ่านผืนน้ำเนี่ยคลื่นเนี่ยซัดเข้ามาเนาะแล้วก็เป้ก็ลองชิมดูนะคะอ้ามน้ำจืดจริงๆด้วยค่ะเพื่อนๆตรงจุดนี้นะคะจะเหมือนเป็นช่องประตูค่ะที่เราจะต้องผ่านภูเขาหินปูนเข้าไปนะคะเพื่อจะไปชมเขาสามเกลอซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ค่ะจุดตรงบริเวณเขาสามเกลอนี่นะคะเพื่อนๆจะมีเห็นเรือเนี่ยไปจอดรายล้อมอยู่เยอะเลยนะคะและเรือของเราเนี่ยค่ะก็ใจดีมากเลยคือให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้อย่างเต็มอิ่มและจุใจเลยนะคะพร้อมกับมีการที่จะหมุนเรือไปในหลายๆทิศทางเนาะให้เราได้เก็บภาพของบริเวณเขาศกนี่ค่ะสถานีต่อไปนะคะน้องที่ขับเรือค่ะจะพาเราไปที่แพนางไพรค่ะเพื่อให้เราได้พักผ่อนนะคะชมวิวบริเวณแพนางไพรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าห้องน้ำได้เนาะแล้วก็มีเครื่องดื่มจำหน่ายด้วยนะคะรวมไปถึงการถ่ายรูปหรือเล่นน้ำในแพเนี่ยค่ะมีพื้นที่ให้เราสามารถเล่นน้ำได้ด้วยนะคะเป้มาถึงประมาณช่วงบ่าย2โมงค่ะเพื่อนๆอากาศกำลังร้อนจัดทีเดียวตอนนี้นะคะต้องใส่รองเท้าเดินขึ้นมากันละค่ะไปค่ะเพื่อนๆขึ้นแพกันดีกว่าได้พักสัก10นาทีนะคะเราก็บายบายแพนางไพรค่ะเพื่อจะเตรียมขึ้นฝั่งกันแล้วจริงๆเป้อยากจะพักค้างในแพเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวมาค่ะเที่ยวนี้ก็เลยได้มาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปแทนเดี๋ยวครั้งหน้าเป้จะไม่พลาดเลยนะคะเป้จะต้องพักค้างในแพของเขื่อนชิบะพาให้ได้ค่ะช่วงที่น่าเที่ยวของเขื่อนชิบะพานะคะเที่ยวได้ตลอดปีเลยค่ะเพื่อนๆถ้าหน้าร้อนก็อากาศร้อนแต่พาสวยใสถ่ายรูปสวยงามนะช่วงหน้าฝนก็เย็นสบายค่ะช่วงหน้าหนาวก็ยิ่งดีใหญ่เลยแต่นักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยนะคะมาเที่ยวที่เขื่อนชิบะพากันนะคะทุกคนมีความสุขกลับไปแน่นอนค่ะ